สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติตามความชื้นดินนะครับควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno iMega 328P เนี่ยเป็นตัวประมวลผลราคาทำการอินเทอร์เฟซกับตัวจอ LCD ขนาด 16:2 นะครับต่อแบบ Parallel Mode ครับเพื่อใช้ในส่วนของตัว GPIO ของตัว Controller ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับนอกจากนั้นฮะยังมีในส่วนของตัวรีเลย์ขนาด 1 Channel ครับที่จะทำหน้าที่ในการตัดต่อปั๊มน้ำหรือโซลินอยด์การให้น้ำมันเองสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานฮะเป็นเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติในสวนก็ได้นะครับในกรณีที่เรานะไม่มีเวลาดูแลนะในการรดน้ำในแต่ละวันนั่นเองเนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยครับผมเราก็จะใช้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินนะหรือว่าซอยนะครับมอยเจอร์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของตัวเซ็นเซอร์นะครับที่มีลักษณะเป็นแท่ง2อันนะครับปักลงไปในดินครับเมื่อใช้งานนะครับเมื่อมีความชื้นดินมากกว่า 20% ขึ้นไปนะครับก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ของเราหยุดทำงานเพื่อเป็นการตัดการให้น้ำครับแต่ถ้าเกิดว่าดินนั้นมีความชื้นต่ำกว่า 20% ลงมาเมื่อไหร่นะครับก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ตัวนี้อ่อนจะสังเกตได้ว่านะครับจะมี LED สีเขียวตรงนี้ติดขึ้นมาเมื่อนะครับตัวโซลินอยด์ของเราทำงานนั่นเองซึ่งจากเดิมนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้แรงจ่ายไฟหรือแรงจ่ายพลังงานได้2แบบครับสำหรับแบบแรกเป็น USB ขนาด5โวลต์ครับอาจจะต่อจาก power bank หรือ adapter ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับลักษณะนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนะครับนำขั้ว USB ตัวนี้ครับต่อกับสาย USB และเสียบเข้ากับขั้ว USB นะครับแบบตัวเมียนะครับก็ได้เช่นกันครับสามารถใช้งานได้หรือจะเป็นในส่วนของตัว adapter ขนาด5โวลต์ครับที่มีขั้วในเป็นบวกขั้วนอกเป็นลบกระแสไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิแอมหรือ 1.5 แอมป์นะครับแต่ว่าแรงดันห้ามเกิน12โวลต์เด็ดขาดครับเนื่องจากว่าจะสร้างความเสียหายกับบอร์ดได้ถ้าเกิดแรงดันเกินนะครับฉะนั้นเราจึงสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้งานครับในสวนก็ได้นะครับหรือว่าในแปลงผักก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีเวลาในการดูแลนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับเมื่อเราจ่ายไฟเรียบร้อยจะเห็นในส่วนของตัวจอ LCD นะครับบรรทัดแรกขึ้นกับ watering machine ครับก็คือขึ้นรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับแล้วก็บรรทัดที่2ก็จะเป็นกาว H ก็คือกาว humidity นั่นเองครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิมครับเซ็นเซอร์นะฮะยังไม่ได้ปักไว้ในดินหรือว่าปล่อยไว้รอเฉยๆยังไม่มีความชื้นเข้ามาจะสังเกตเห็นรีเลย์สีเขียวติดนะไฟ LED สีเขียวตรงนี้ติดนั่นแสดงว่าเป็นการออนให้ตัวโซลินอยด์หรือปั๊มน้ำมันทำงานนั่นเองสำหรับการต่อนะปั๊มน้ำครับเราก็จะต่อนะพวกนี้นะครับหาหันคอนเนคเตอร์สีฟ้าเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเป็น NO ครับด้านกลางนะครับสายกลางตัวนี้เป็น C หรือ Common ให้เราต่ออนุกรมหน้าสัมปันของตัวรีเลย์อนุกรมกับโหลดอย่างเช่นปั๊มน้ำหรือโซลินอยด์นั่นเองครับสามารถที่จะตัดต่อไฟได้นะครับนักสัมปันของเรานะครับนับกระแสไม่เกิน10แอมป์ฉะนั้นจึงสามารถที่จะใช้ปั๊มได้ไม่เกิน 2,000 วัตต์ในกรณีที่ปั๊มใช้ไฟบ้านนั่นเองนะครับเมื่อนะครับความชื้นดินเป็นศูนย์นะรีเลย์ทำงานครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเอาความชื้นอย่างที่นี้เราลองเอาความชื้นอย่างเช่นน้ำนะครับกระดาษทิชชู่ชุบน้ำมาไปแปะที่ตัวเซ็นเซอร์ครับสังเกตที่จอ LCD ให้ดีครับจะเห็นว่าตอนนี้ความชื้นวัดได้อยู่ประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฉะนั้นมากกว่า 20% แน่นอนฉะนั้นก็จะเห็นในส่วนของตัวรีเลย์ของเราหยุดทำงานไฟ LED สีเขียวดับนั่นเองครับเป็นการตัดการให้น้ำหรือตัดการปล่อยน้ำให้กับสวนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเอากระดาษทิชชู่ออกนะครับจะเห็นรีเลย์ทำงานและความชื้นต่ำกว่า 20% ก็คือได้ประมาณ 0.1 ครับก็ต่ำกว่า 20% อยู่แล้วนะครับอีกทีครับประมาณนี้นะครับ LED off ครับครับผมนี่คือในส่วนของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติตามความชื้นดินควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะควบคุมด้วย Arduino Uno และความชื้นดินแต่เป็นนี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ